ชุมชนแหลมชะบังเก่านะครับสืบเนื่องก็ได้ข้อร่วมประชุมครั้งหนึ่งนะครับวันที่26นะครับจะรับฟังการที่เห็นของทางบริษัทสีทางโกลด์เป็นต้นเหตุนะครับของน้ำเสียแก้ไขปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่31เนี่ยนะครับมันเป็นเดี๋ยวทางขอภาพเลยเที่ยวเนี่ยมันจะทำให้น้ำเชื่อมไปตกตะกอนแล้วก็หนักหนุนนะครับทำให้เกิดกินได้นะครับแต่พอมันเกิดในการพวกนี้มันก็ประจวบเหมาะกันพอดีเลยแต่สิ่งที่เราเจอนะครับเหตุที่เราตรวจเจอเรื่องความผิดปกติของน้ำอ่ะในป่าเนี่ยประมาณวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเป็นกนง.เองนะครับแล้วก็ทางเทศบาลด้วยแล้วก็เจ้าภาพของพื้นที่ก็การท่านเรือด้วยเนี่ยอยากจะเสนอโครงการร่วมกันฟื้นฟูนะครับโดยการลอกขี้เลนบางส่วนในของในป่าชายเลนนะครับตั้งงบอาจจะขอของธุรกิจนะครับพวกเราสำหรับเป็นส่วนซึ่งผมเคยคุยกับท่านประธานมาว่าผมจะต้องมีนักน้ำส่วนหนึ่งนะครับที่ออกสู่ระบายน้ำทะเลด้วยเหตุฉุกเฉินหรือว่าการบล็อกไม่ทันหรือว่าไปไว้วางใจว่าตรงนั้นมันเป็นแอ่งนะครับมันเป็นแอ่งแล้วมันก็ความน้ำจะสะสมจากหน้าลงมาจนถึงนี่นะครับแต่ไม่ว่าสาเหตุนะครับที่ทำให้น้ำในคลองแหลมฉบังต้องเสียเนี่ยจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าก็ตามนะการที่ผมก็การที่ผมแหลมฉบังก็มีความยินดีนะครับที่จะช่วยฟื้นฟูนะครับแล้วก็โดยจะจัดให้มีตั้งเป็นคณะกรรมการซึ่งมีองค์ความรู้เรื่องของการพัฒนาชายฝั่งองค์ความรู้ของภูมิปัญญาของชุมชนของชาวบ้านนะครับมาร่วมการทำกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศฟื้นฟูคลองลำธารเนี่ยกลับมานะครับแต่ว่าเรียนที่ประชุมว่าทางนิคมเองนะครับก็ไม่ได้ไปเรียกว่ารับค่าเสียหายจากโรงงานเองเลยนะครับการนำน้ำส่วนใหญ่กลับไปบำบัดที่โรงงานที่เสียจะเป็นงบประมาณของแกสโก้โรงงานที่ตั้งก็เป็นโรงงานขนาดเล็กมากนะครับคูหาเดียวนะครับมีคนงานแค่2คนทางเทศบาลก็เป็นตัวที่มีคนงานแค่2คนนะครับความรับผิดชอบน้อยมากนะครับพอเราบอกว่าจะให้มาชี้แจงกับชุมชนบอกว่าเราจะหยุดออกกิจการไปซึ่งเราต้องมีความยินดีนะครับหยุดก็หยุดนะครับเพราะว่าหยุดไปเลยนะครับมูฟออกไปเลยนะครับเราก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรื่องของการฟื้นฟูนะครับทุกส่วนก็มีคือแม้ว่าไม่มีเคสนี้นะครับการนิคมก็ใช้ลำรางนี้ใช้คลองสาธารณะนี้ส่งน้ำที่บำบัดแล้วไปสู่ทะเลอยู่แล้วก็มีส่วนที่ใช้หรือมีส่วนที่ทำให้เกิดผลกระทบอยู่แล้วนะครับก็ผมก็เรียนเบื้องต้นอย่าง